มาดูต่อที่ข้อ2กำหนดให้14ยกกำลัง a เท่ากับ2และ14ยกกำลัง b เท่ากับ5ค่าของ70ยกกำลัง1บวก a บวก b ส่วน1บวก b เท่ากับเท่าใดข้อนี้ก็เป็นโจทย์เลขยกกำลังง่ายๆเลยนะเป็นไงพอเห็นโจทย์แล้วพอทำกันได้หรือเปล่าข้อนี้ที่ใช้นะก็มีแค่เลขยกกำลังบวกกันเลขยกกำลังแบบพวกเลขยกกำลังมาคูณกันเลขยกกำลังมาหารกันเราต้องเข้าใจหลักว่ามันเป็นยังไงแบบเนี้ยมาดูเรื่องเลขยกกำลังเลขยกกำลังเราต้องรู้อะไรว่าถ้า a ยกกำลัง n มันมีความหมายว่า a คูณกันไปเรื่อยๆถูกต้องปะคูณกันจำนวนกี่ครั้งคูณกัน n ครั้งถูกต้องไหมต่อไป a กำลังลบ n เราสามารถเปลี่ยนเลขยกกำลังให้กลายเป็นบวกได้โดยการใส่เติม1ส่วนเข้าไปถูกต้องไหมกลายเป็น1ส่วน a กำลัง n ต่อไปเมื่อเลขยกกำลังที่ฐานเหมือนกันมาคูณกันเราจะเอาเลขยกกำลังมาบวกกันเห็นได้ว่ามันฐานเดียวกันใช่ปะอันนี้จะใช้ได้เฉพาะที่ฐานเดียวกันด้วยนะต่อไปถ้าเลขยกกำลังมาหารกันเราก็ต้องเอาเลขยกกำลังมาลบกันสำหรับที่เป็นเลขฐานเดียวกันนะมีอีกนิดนึงก็คือa กำลัง m แล้วซ้อนด้วย a กำลัง n แบบนี้มันแปลว่าไงมันคือการเอาเลขยกกำลังมาคูณกันใช่ปะซึ่งความหมายมันจะไม่เหมือนแบบนี้แม้เขียนคล้ายๆกันแต่ความหมายจะต่างกันถูกต้องไหมอันนี้คือเราต้องเอา m ยกกำลัง n ก่อนเป็นตัวเลขตัวหนึ่งหลังจากนั้นเราค่อยเอาa ยกกำลังชุดนี้ถูกต้องไหมแล้วถ้าเป็นฐานต่างกันแต่อยู่วงเล็บเดียวกันแล้วยกกำลังเหมือนกันเราก็สามารถแจกเลขยกกำลังเข้ามาได้เช่นเดียวกันถ้าหารกันอยู่เอาเลขยกกำลังเหมือนกันเราก็สามารถเอาเลขยกกำลังแจกเข้าไปได้ที่น้องๆต้องรู้ก็น่าจะมีแค่นี้สำหรับเลขยกกำลังแบบง่ายๆอันนี้พี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนก็น่าจะได้กันอยู่แล้วเนาะมาเริ่มทำโจทย์ข้อนี้กันเลยดีกว่าดูซิให้เลยมาบ้างพอน้องเจอโจทย์ข้อนี้น้องๆคิดว่าน้องๆจะเริ่มทำยังไงไปยังไงดูเหมือนแบบหาทางไปไม่ได้ปะเมื่อเจอครั้งแรกใช่ไหมข้อนี้ก็ใช้วิธีฝันนิดนึงเขาต้องการให้เราหาค่าของชุดนี้ใช่ปะมันก็จะได้กลายเป็นแบบนี้แล้วพี่ก็จะทำกันแยกฐานมันอันนี้ที่มันหารกันอยู่ใช่ไหมก็จะแยกฐานก็กลายเป็น70ยกกำลัง1บวก b แล้วก็
บวก a ส่วนด้วย1บวก b ดูสิทำแบบนี้ได้หรือเปล่าได้ใช่ป่ะถูกต้องไหมอันนี้ก็กลายเป็น1ใช่ป่ะแล้วก็บวกกับ a ส่วนด้วย1บวก b เมื่อเราเอาฐานมารวมกันให้อยู่ในแบบเศษส่วนที่อยู่ส่วนเดียวกันเราก็จะได้กลับมาในรูปนี้ถูกต้องไหมแสดงว่าเราทำแบบนี้ก็ได้ในโจทย์บางข้อน้องๆก็ต้องทำแบบเนี้ยแยกฐานอะไรแบบจัดรูปอะไรที่มันดูแบบไปต่อได้ใช่ไหมก็จะกลายเป็น70ยกกำลัง1บวกด้วย a ส่วน1ส่วน b เลขยกกำลังมาบวกกันมันคืออะไรมันคือฐานเดียวกันใช่ไหมมาคูณกันอยู่ถูกต้องปะได้ไหมหลังพอทำอย่างนี้เสร็จน้องๆสังเกตหรือเปล่าว่าเขาให้เลข14มานะให้เลข2มาแล้วก็เลข5มาคุณแม่เรา14คูณ5ก็ได้70ด้วยใช่ป่ะแสดงว่าพวกเนี้ยต้องได้เอามาใช้แน่ๆถูกต้องไหมพอได้แบบนี้น้องๆก็แยกตัวกรอบจากอันนี้ก็แยกตัวกรอบต่อไปสิบสี่คูณ5พี่แยกเฉพาะอันนี้นะลงมาแบบนี้พอเราแยกตัวประกอบได้แบบนี้เขากำหนดมาให้แล้วใช่ไหมว่า5เท่ากับ14ยกกำลัง b เราก็จะได้กลายเป็นว่าเป็นไงเห็นอะไรหรือยังยกกำลังคูณกันเอาเลขกำลังมาบวกกันเห็นอะไรนี่ถ้าเป็นวงเล็บแล้วมาคูณกันแบบนี้ก็คือเอาเลขกับยกกำลังมาคูณกันเลยถูกต้องไหมแล้วมันก็ตัดได้เลยใช่ปะเหลือแค่14ยกกำลัง a เห็นเปล่าทำไงต่อจากอันนี้เราก็จะได้ว่าก้อนนี้70ยกกำลัง1คูณกับ14ยกกำลัง a อ่ะเรามาดูต่อ14ยกกำลัง a คือ2ถูกต้องปะเนี่ยข้อนี้ง่ายมากเลยแค่เรามองออกนิดหน่อยแค่นี้เราก็ทำข้อนี้ได้แล้วเป็นไงง่ายปะนี่แหละคำตอบข้อนี้คือ140ยังไงบ้างตามทันไหมก็คือแค่น้องๆแยกฐานมันออกมาแค่ต้องฝันนิดนึงว่าเราจะทำแบบแยกฐานมันออกมาลองผิดลองถูกไปเรื่อยแยกฐานแบบแยกเศษส่วนมันหลังจากนั้นก็แยกตัวประกอบมาให้พยายามเชื่อมโยงกับสิ่งที่โจทย์ได้ให้มาเราก็แยกตัวประกอบแล้วก็แทนตัวแปรตามที่โจทย์บอกมาไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะตัดกันในสุดท้ายก็แทนตัวแปรกลับเข้าไปแทนค่ามันกลับเข้าไปมันก็เลยได้คำตอบแบบนี้ไงข้อนี้ไม่ยากเลยใช่เปล่าแค่น้องๆรู้แบบความน่าจะเป็นเบื้องต้นแค่นี้น้องๆก็ทำข้อนี้ได้แล้ว